1นาทีกับตราสารหนี้ by Asia Plus เคยรู้กันไหมครับว่าเมื่อเราลงทุนในหุ้นกู้แล้วนักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยต้องเสียภาษียังไงกันบ้างครับการลงทุนในหุ้นกู้เราสามารถแบ่งผลตอบแทนหรือรายได้เป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกัน okay. คือ1รายได้จากดอกเบี้ยหรือคูปอง2กำไรจากการขายหรือ Capital Gain3รายได้จากส่วนลดหรือ Discount ครับทีนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการเสียภาษีนะครับถ้ารายได้มาจากดอกเบี้ยนายทะเบียนหักภาษีณที่จ่ายในอัตรา 15% ถ้าเราได้กำไรจากการขาย Capital Gainกรณีขายก่อนกำหนดกำไรจะถูกหักภาษีณที่จ่ายในอัตรา 15% เช่นเดียวกันสุดท้ายเงินได้จากส่วนลดหรือ discount ถ้าเราซื้อตราสารหนี้ที่ไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยเช่นตั๋วเงินคลังที่เป็นการซื้อตราสารหนี้ในราคาต่ำกว่าราคาหน้าตั๋วนะครับซึ่งก็คือเงินส่วนลดนั่นเองจะถูกหักภาษีณที่จ่าย 15% แต่เราก็มีสิทธิ์เลือกนะครับที่จะไม่นำไปคำนวณภาษีเงินได้สิ้นปีนะครับสำหรับใครที่ฐานภาษีต่ำกว่า 15% ผมขอแนะนำว่าควรนำรายได้ส่วนนี้ไปยื่นภาษีประจำปีเพื่อขอคืนเงินภาษีที่ถูกเรียกเก็บไว้ได้นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหุ้นกู้ตลาดรองปรึกษาทีม Wealth Management โทร 02-680-1234 ครับ